ุกพอดีข้างในคุณแน่นเว้ยเดี๋ยวเขาหาว่าผมโกหกบีให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวหมดคุณผู้ชมบ้าบอมากพ่อมาเลยผมไอ้กล้วยช้างไหมพี่กล้วยช้างกล้วยช้างไหมเจ๊กล้วยช้างไหมฮะอ้าวกล้วยกับกล้วยแล้วก็เจ๊กล้วยเอ้าพับพับพับคุณผู้ชมครับเราทำเพื่อสิ่งนี้ฮะนี่คือเจ๊กล้วยกล้วยทอดนวลจันทร์กับกล้วยสองวีครับผมสวัสดีครับแต่ตอนนี้เจ๊กล้วยไม่ได้ทอดกล้วยครับเจ๊กล้วยกำลังทอดทอดไข่นะครับผมไข่นกกระทานะฮะไม่ได้มีแต่กล้วยละเพราะว่าขายหลายสิ่งมากคุณมีไข่นกกระทาเผือกมีกล้วยมีอันนี้ด้วยนี่เขาเรียกว่ามันทิพย์ใช่ไหมฮะเจ๊กล้วยขายตรงนี้มากี่ปีแล้วครับ5ปีตรงนี้เลยกล้วยทอดใหม่ๆครับผู้ชมขออนุญาตนะครับกล้วยมันเผือกใช่ไหมฮะนี่ไหนๆมาไหนๆแล้วเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าร้อนๆว้าวกล้วยมันแบบสุกพอดีบางเจ้าใช้กล้วยหามเลยนะเจ๊อันนี้มันแบบเฮ้ยโอ้โหเสียวอยู่แต่ก็อยากกินสิ่งที่กำลังทอดอยู่อ่ะต้องค่อยๆไม่ได้อ๋อต้องค่อยๆเย็นๆก็คือนี้ทอดมาตั้งแต่ตีสี่ผมยังไม่เสร็จจะได้กินแล้วคุณผู้ชมโอ้ยไม่ได้นะมันร้อนจัดอันนี้ผมลองนี่ก่อนเลยอ่ะมันเจ๊ลองยังฮะโอ้ยไม่เอาป้าไม่เอากินจนเบื่อแล้วโอ้โนกินไม่เบื่อไม่กินเลยหอมอ่ะหอมมากลองเลยไม่ออกเลยจับกินลิดจับกินลิดจับกินนี่ครับคุณผู้ชมทั้งมันทั้งเผือกอันนี้คือมันก็จะมันส้มเนาะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่ามันส้มก็คือมันส้มนั่นแหละแล้วเห็นไหมครับว่าเขาให้ชิ้นใหญ่มากทุกคนมีหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ลองครับมันมีชื่อเป็นทางการว่าแป๊บนึงนะเอามันใช่เหงาเลยว้าเวเลยโอ้ยข้างในคงแน่นเว้ยเคยกินแล้วให้มันโป่งๆอ่ะใช่ร้านอื่นมันโป่งเออเดี๋ยวเขาหาว่าผมโกหกบีให้ดูเลยเห็นไหมมันเหนียวแน่นแบบทำไมแน่นได้ขนาดนี้ฮะธรรมดานี่แหละป้าใส่เนื้อมันเยอะซื้อได้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับขึ้นละ20โลได้ทุกอย่างไม่ได้คุยกับผมคุยกับลูกค้าเนี่ยแป๊บเดียวหมดคุณผู้ชมบ้าบอมากพ่อมากเลยคุณผู้ชมคนสามารถโทรมาจองได้ไหมครับป้าไม่นั่นป้าอยู่คนเดียวมันไม่ทันนะไม่ทันอะไรที่ทำให้เจ๊กล้วยอยู่ได้ถึง15ปีรสชาติหรือเปล่าฝีมือดีป่ะเนี่ยมีความแบบลำพึงลำพันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่หรอกรสชาติหรือเปล่าหรือวัตถุดิบนะเอ๊ะเพราะอะไรหรือว่าเจ๊กล้วยเล่นของหรือเปล่าแก๊ปมาแล้วแก๊ปมาแล้วนะฮะแล้วหลายคนถามว่าเฮ้ยเจ๊มี delivery หรือเปล่าเพราะแก๊ปมาด้วยเปล่าครับแก๊ปซื้อกินเองครับผมเจ๊กล้วยครับครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับประมาณ7โมงครึ่งอะค่ะถึงบ่ายโมงเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะ7โมงเช้าถึงบ่ายโมงเอากล้วยครับเส้นทางการเดินทางครับผมหน้า SCB นวลจันทร์นะครับจะเจอกับเจ๊กล้วยที่กำลังหั่นกล้วยและกำลังทอดกล้วยครับผมฝากอะไรถึงคนดูหน่อยฮะที่จะมากินร้านเจ๊กล้วยฮะโอ้ยอย่ามาเลยเจ๊ทอดไม่ทันจบสวัสดีครับผมมาแวะชิมกันละกันเนาะมาแวะชิมกันเออแวะชิมกันละกันสำหรับตั้มตั้มชอบตั้มบอกเลยว่าตั้มปลื้มตั้มรู้สึกว่าร้านนี้คือเป็นที่พักพิงของตั้มได้เจ๊กล้วยน่ารักเจ๊กล้วยคุยสนุกผมรักเจ๊กล้วยลงลิ้นกินข้างทางอร่อยครับเ